ตอนจบทอนอสเนี่ยก็คือว่าอารมณ์เสียจะขึ้นด่าเลยนะหนึ่งทอนอสเป็นอะไรทอนอสเป็นตุ๊ดห้าสี่สามสองหนึ่งหลายคนลุ้นทำยังไงคะได้กันหรือยังคืบหน้าถึงไหนแล้วกับเรื่องข่าวดีได้กันไปถึงไหนแล้วเรื่องที่จะเจอเพราะว่าจะแบบว่าเป็นปลายปีนี้ให้พี่ตุ๊ดตอบดีกว่าเพราะว่าอยากให้ผู้ชายพูดดีกว่ายังจริงๆยังไม่มีครับเลิกก็ณตอนนี้ปัจจุบันนี้คือทางเราเนี่ยผมได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นรอโอกาสรอจังหวะที่เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการเองใช่ครับแต่ยังไม่ได้มีการสู่ขอแบบยังครับก็รอผู้ใหญ่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเขาจะไปดูเรื่องให้เราอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือน่าจะเป็นเรื่องไปคุยกับทางบ้านของน้องหญิงก่อนมากกว่าครับแต่ถามว่าเพิ่งออกไปยังไม่มีใครได้ดูเลิกให้ใช่ไหมครับยังครับคือผมว่าคงต้องคุยกันก่อนแล้วถึงค่อยไปดูเลิกครับแต่เราเป็นคู่คือพร้อมแล้วแหละเพราะคุยกันแล้วก็คือเราก็เป็นเด็กเราก็มีความคิดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องอนุญาตอะไรก็ต้องรอทางผู้ใหญ่เขาตัดสินใจก็งงไหมคะอยู่ดีมีข่าวว่าปลายปีได้เลิกแตกเรียบร้อยก็มีแหละแต่ว่าก็ตกเดี๋ยวบอกวันนี้ไปเลยละกันว่ายังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของเราก็ถามว่าคุยกันอยู่ตลอดเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวค่อยบอกกันจริงๆมีกดดันตรงไหมคนลุ้นมากเชียร์มากอยากจะให้เร็วๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมตอนนี้ชินแล้วอะจริงๆแต่ก็เป็นเรื่องปกติของคู่รักดาราหลายๆคู่ที่ก็จะโดนถามเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วก็ตื่นก็ชินแล้วเนอะเป็นดาราใช่ไหมดาราหรือว่าเป็นเพราะว่าคู่เราไปเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยคุณก็เลยเข้าใจผิดว่าไปดูเรื่องตรงต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ได้เข้าบ่อยนะวัดก็ไม่ได้เข้าบ่อยส่วนใหญ่อยู่ตามสวนลุมใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็แบบเอาน้ำตรงน้ำแดงไปไหว้ไม่ใช่ก็เจ้าที่หรอเจ้าทงเจ้าที่ศาลเลยค่ะจริงจริงสองปีมันโอเคหรือยังกับคู่ของเราถือว่าลงตัวก็มันพูดยากครับมันสองปีจะบอกว่าเร็วก็เร็วจะนานก็นานเลยครับแต่ว่าคือยังมีหลายๆอย่างที่เราคบกันแล้วก็ยังเรียนรู้กันไปมีบางอย่างที่แบบเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคู่ครับก็คือก็คงเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ว่าไอโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมว่าแค่เป็นไปตามสเต็ปตามขั้นตอนไม่น่าเกินปลายปีหรือปีหน้าโอ้ตอบไม่ได้หรอกยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ตอบไม่ได้เลยจริงแต่ทางผู้ใหญ่ได้มีการแบบว่าตัวของผู้ใหญ่ของพ่อพิเศษเนี่ยมีได้บอกไหมว่าจะนัดว่าอะไรเงี้ยได้มีเพื่อจะไปคุยกับพ่อพิเศษอะไรเงี้ยได้มียังครับก็เพียงแต่เราก็บอกก็รอจะรอคิดว่าถ้าทางผู้ใหญ่พร้อมก็คงจะบอกมาอีกทีจริงจริงเขามีเร่งหรือทำผ่านไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหนครับไม่มีไม่ได้ไปกดดันหรืออะไรเขาอะไรเงี้ยจริงๆโดนถามไปเยอะหญิงก็รู้สึกกดดันแทนคนนั้นเพราะเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระหว่างเราก็ดูแลกันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรกันมันก็คงไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากสองปีแล้วความหวานมากกว่าเดิมไหมครับหรือว่าแค่ยังคงที่เหมือนหวานเหมือนเดิมครับหรอไหมเติมไหมครับต้องถามเขามันก็หวานด้วยเหวี่ยงด้วยบางทีมันเหมือนพอผ่านไปในจุดนึงคือแรกๆมันก็เป็นแบบปั๊ปปี้เลิฟอ่ะนะมันก็เป็นแบบพอมาจุดนึงมันเริ่มเห็นตัวตนกันและกันอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องที่ต้องปรับต้องจูนกันมันเรื่องปกติอะค่ะถึงต่อให้วันนึงใช้ชีวิตคู่กันไปมันก็ต้องปรับต้องจูนกันอยู่ดีดังนั้นมันตอนนี้มันอยู่ในสเตจที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของความจริงละมันไม่ได้อยู่กับเรื่องแบบตอนแรกๆมันก็แบบอินทูเพ้อฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงสเตจของความเป็นจริงเฮ้ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ยังยอมรับในข้อเสียแล้วข้อดีกันและกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังมีบ้างมีงอนไหมคะไม่งอนครับเพียงแต่ก็จะมีจะเป็นอารมณ์เหวี่ยงมากกว่าคือทั้งคู่จะแบบขี้เหวี่ยงคือต่างคนเป็นคนขี้ลำคาญไอความขี้ลำคาญคือหญิงก็จะเป็นคนที่คือหญิงเป็นคนเวลาพูดอย่างเงี้ยชอบพูดซ้ำๆเหมือนแบบพี่ไปไหนนะพี่สาวก็ฉันไหนนะคือหลายเขาก็แบบถ้าถามเยอะๆเขาก็จะเป็นคนแบบพี่บอกอีกแล้วหญิงต้องมีสติหญิงต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราบางทีเรารู้สึกว่าเขาก็จะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดของเขาบางทีเขาก็จะเงียบเขาจะไม่พูดอะไรเลยหญิงก็หันไปพี่ต้องพูด
พี่ต้องพูดว่าพี่คิดอะไรอยู่อะไรตัวที่เกิดพูดแล้วความกลางมันคืออะไรพอมันเป็นอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาต้องปรับจูนกันยังไงคือต้องคุยกันต้องคุยค่ะสุดท้ายก็คือต้องคุยแต่ว่าเรามีกฎกันว่าใน1วันเราจะไม่แบบทะเลาะกันจนถึงขั้นไม่คุยกันอย่างน้อยเราต้องเคลียร์กันคือไม่โกรธข้ามวันไม่โกรธข้ามวันแต่ไม่เคยถึงขั้นทะเลาะแบบหนักๆแบบไม่มีเลยค่ะลองดูไหมคะผมว่าคุณต้องผ่านจุดนั้นไปก่อนถึงจะค่อยนะต้องผ่านถึงจะข้ามด่านอัพเลเวลไปได้ใช่จะเป็นคนที่เวียนกว่ากันพี่หรือพี่ไว้ตัวไหมคะพอๆกันคุณง้อกันใครเป็นคนง้อใครก่อนเลยเนี่ยคนผิดครับคนผิดต้องงอคนผิดต้องงอใช่ก็ยอมรับอย่างล่าสุดอีกผิดก็งอใช่แต่แบบก็โชคดีที่เราเป็นคนที่กล้าพูดขอโทษโดยที่ไม่ได้มีทิฐิอะไรกันอย่างตอนนี้ก็แต่งงานแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนครับจากความเป็นแฟนมาเป็นชีวิตมันอารมณ์มันเปลี่ยนไปว่าจะต้องทำยังไงเราจะต้องวางแผนยังไงตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นวันที่แต่งงานกันแล้วย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องปรับตัวกันแต่ว่าตอนนี้ก็แค่ให้มันไปเรื่อยๆของเรามีปรับตัวไปเรื่อยเรียนรู้กันไปจริงๆมีคิดด้วยไหมว่าแบบภาพเราจะเป็นยังไงคู่เราก็มันเหมือนคู่เราก็ไม่ได้หวานนะก็คิดว่าคงเป็นเหมือนปัจจุบันนะครับคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราคือจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันใช่เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่แบบโอ้โหสวีทหรือว่าอะไรเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาไม่มีอะไรควรควรอย่างเดียวอะไรควรกันควรเพื่อนเพื่อนเราแบบว่าพอรู้ว่าเรามีข่าวแล้วว่าจะแต่งงานกันเขาดีใจขนาดไหนมีคนถามเยอะแต่ก็เดี๋ยววันนี้ได้บอกเลยว่ายังไม่ยังนะอะไรเงี้ยยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวต้องดีใจแต่เดี๋ยวถ้ามีเลิกอะไรเดี๋ยวบอกแน่นอนจะมีแอบถามไหมคะว่าสินสอดแพงไหมแม่บอกแม่เขาไม่เอาพี่ไปเคลียร์กับแม่เรื่องนี้เราจะมีเดี๋ยวไปถามแม่เฉียบแล้วก็มีเกินไปแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ้นเกินกับแม่น้อยไปแล้วใช่ไหมว่าก็จะมาแบบสูงของเหยียบเป็นทางการได้ที่มีเกินไปบ้างไหมก็ยังไม่ได้บอกแบบเป็นทางการขนาดนั้นครับก็มีถ้าคุยกันบอกคุยกับแม่น้อยเพราะผมคุยกับพ่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยิงมีถามแม่ไหมคะว่าจะเรียกตุนแพงไหมล่ะโอ้ยแม่เขาพูดอยู่ตลอดว่าแบบอยู่กับใครมีความสุขก็เป็นเรื่องความสุขของยิงถ้ายิงมีความสุขแม่ก็มีความสุขบางทีเรื่องของตัวเลขบางทีมันไม่ได้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัน